ป็นเรื่องให้ทำให้เราคิวเลตงานที่อยู่ภายใต้พื้นที่ทางโค้งระหว่างชั้น7ถึงชั้น9อะค่ะแล้วอย่างตอนที่เข้ามาคุยเนี่ยก็นำต่อยอดความคิดเนี้ยค่ะต่อยอดว่าเรื่องพื้นที่เราก็คือตอนแรกก็คือเริ่มมาลองใช้พื้นที่ก่อนมาอยู่กับพื้นที่อะค่ะมาลองเดินไปเดินกลับเดินขึ้นเดินลงอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆอยู่อย่างนั้นแบบว่าอยู่ติดกันหลายๆวันนะคะมาดูว่าพื้นที่นี้มันมีบุคลิกอะไรพิเศษก็จนกระทั่งบอกว่ามาวิเคราะห์สรุปรวมก็คือว่ามันมีระยะทางที่ไกลแล้วก็เป็นทางที่ชันมากค่ะชันแบบชันถึงขนาดที่ว่าวางของแล้วมันไหลได้เลยอะค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็จากตรงนี้ค่ะเบลก็เลยมาสรุปเป็นว่าลักษณะงานออกแบบที่จะมาแบบว่าดึงคนให้มาเดินพื้นที่นี้มากขึ้นเนี่ยก็คือตอนแรกก็คิดถึงหลายๆรูปแบบแต่ว่าพยายามจะคิดถึงว่าอยากให้คนมาแล้วมาอีกคือไม่อยากให้เป็นเหมือนกับว่างานที่แบบมาแล้วดูถ่ายรูปแล้วกลับแล้วก็ไม่อยากมาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นงานจาก5สาขาแล้วก็7รูปแบบอย่างสาขาที่1ก็คือมาเป็นสายvisual art นะคะเป็นแบบว่ากลุ่มศิลปินชื่อ super normal studio ค่ะก็เป็นทำงานที่เป็นห้องที่อยู่ด้านบนนะคะชื่อ super space ก็ลักษณะงานของเขาก็คือเป็นการจำลองพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในพื้นที่นั้นมาก่อนมาอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งอย่างปกติแล้วถ้าคนเดินก็จะรู้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งแล้วก็ยาวไกลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าเขาทำพื้นที่ซ้อนทับมาในพื้นที่ที่เป็นทางเดินชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่อยู่ใกล้ๆกันของคุณอดาค่ะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสายของเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อด้านที่เกี่ยวกับเท็กซ์ไทล์แล้วลักษณะงานของเขาก็คือเขาก็เคยแสดงงานที่เกี่ยวกับงานทองานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบว่าสนใจเขาที่ว่าพาเขามาอยู่กับพื้นที่นี้แล้วก็เลยกลายเป็นว่างานชื่อ Wonder Landscape อะค่ะมาถึงชิ้นที่เป็นโคมนี้นะคะก็คือชื่อลิเกเพลยิ่งค่ะก็คือของคุณเอิ้นสลินยานะคะก็ลักษณะงานก็คือเป็นการจำลองลงลิเกขนาดย่อมมาไว้ในพื้นที่แสดงงานทุกครั้งที่คนเดินแบบมุดเข้าไปก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็ไปอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งก็คือเวลามองขึ้นไปก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับกราฟิกที่เป็นแบบเลื่อมของตัวเครื่องแต่งกายของลิเกเองอะค่ะต่อมาก็คือเป็นคู่นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ชื่อสมชัยและชัยโยอะค่ะก็คืออย่างอันนี้ลักษณะงานของเขาก็เป็นการเราคุยกันแต่แรกอยู่แล้วค่ะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่พิเศษลักษณะงานก็คือเราคาดหวังถึงสิ่งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะจะมาอยู่กับพื้นที่นี้จริงๆอย่างงานของเขาก็คือชื่อ out of ordinary อะค่ะก็คือความไม่ปกติของการเป็นอยู่ของเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยค่ะลักษณะงานของเขาก็คือแบบเงี้ยเล่นกับเหมือนกับเล่นกับพื้นที่ด้วยและเล่นกับการแบบว่าตั้งคำถามหรือว่าสงสัยกับตัวผู้เดินชมแล้วก็อย่างชิ้นที่แบบไหลไม่ไหลหรือว่าชิ้นที่ชื่อพยายามที่เป็นเก้าอี้ขาวดำอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการบอกเล่าว่าเก้าอี้สองตัวกำลังพยายามที่จะเดินขึ้นบนทางเชื่อมโค้งนี้ค่ะชิ้นต่อมาเป็นชิ้นที่เป็นจอค่ะชื่อ Inside Out ที่เป็นของกลุ่มครับแมนชิปอะค่ะครับก็อย่างลักษณะงานนั้นเหมือนกับว่าเป็นการแบบเหมือนกับสร้างพื้นที่ส่วนตัวซ้อนทับในพื้นที่สาธารณะก็คือว่าเหมือนกับเวลาที่คนน่ะไปอยู่หน้าจอแล้วเล่นกับงานนะคะเหมือนกับว่าคนจะโมเดลสนใจแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าเป็นการจำลองถึงท่าทางของคนที่ไปเล่นก็เวลาที่เล่นก็เหมือนกับว่าเราก็ทำท่าแปลกๆเพราะว่าของที่อยู่ตรงหน้าเรามันก็คือเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่บอกว่าน่ารักน่ารักแล้วพอเราทำท่าอะไรมันก็ทำท่าตามเราอะไรเงี้ยก็คือมันก็สนุกในที่ว่าเหมือนกับเราใส่ใจต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนเราแบบไม่ได้ไปสนใจว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาจะมองเรายังไงอะไรเงี้ยค่ะชิ้นที่เป็นเทพเจ้าแสงอะค่ะอันนั้นชื่อมองเห็นแสงทำให้มองเห็นของกลุ่มอัพสแตร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นการที่เขาแบบมาอยู่กับพื้นที่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกเขาสังเกตถึงสิ่งที่มีแบบความน่าสนใจที่แบบว่าอย่างเรื่องของแสงอะค่ะอย่างบริเวณนี้จริงๆแล้วมันจะไปมีไฟตกลงมาเป็นดวงตลอดทางอะค่ะแล้วเขาก็เลยแบบว่าตอนที่คุยไอเดียกันเขาบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบมันเป็นมวลมันเหมือนเป็นเทพเจ้าเลยอ่ะเหมือนการปรากฏตัวเพราะว่าอย่างมาตอนเช้าเทพก็จะไม่สว่างชัดขนาดเวลานี้ค่ะอย่างยิ่งแบบเหมือนกับการมาแต่ละเวลาความสว่างของเทพก็จะไม่เท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เทพก็จะชัดหน่อยอ่ะค่ะอ๋อแล้วก็ชิ้นสุดท้ายชื่อ Message อ่ะค่ะของคุณจักรเกตอ่ะค่ะอย่างตัวพี่เหนือเองเนี่ยลักษณะงานของเขาจะเป็นงานเหมือนกับทำงานทดลองเกี่ยวกับตัวอักษรมาด้วยแต่ว่าเขาก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่ว่าก็คือตรงจุดนี้ค่ะที่บอกว่าเราสนใจว่าแบบเราก็อยากให้ภาพรวมของงานมันมีงานลักษณะเชิงเอ็กซ์เพอริเมนต์อะไรบางอย่างอ่ะค่ะก็คืออย่างอันเนี้ยของเขาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการแบบเหมือนกับ
ากข้อความทิ้งไว้จากคนแรกสู่คนที่2คนที่2สู่คนที่3การมาชมงานนี้ในแต่ละครั้งในแบบแต่ละช่วงเวลาอย่างการมาเนี่ยอีก5นาทีผ่านไปคือตัวอักษรเหล่านั้นน่ะคำเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแล้วอะค่ะมันเหมือนกับการส่งถ่ายข้อความต่อไปเรื่อยๆอะค่ะ